like there's no tomorrow. เอาละสวัสดีครับผมอ้วนดิอุสและนี่คือ The Planet Crafter วันนี้ผมนี่ตอนนี้ผมพัฒนาไปได้เยอะแล้วนะเพราะว่าผมจากประสบการณ์พาร์ทที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเล่นแบบอินเทนส์เนี่ยมันต้องจริงจังมากขึ้นอ่ะจะชิลๆไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้อาหารผมใกล้จะหมดแล้วแล้วก็วัตถุดิบที่ผมจำเป็นมากตอนนี้ก็คืออลูมิเนียมเนี่ยเพราะผมสร้างพวกนี้ได้แล้วเนี่ยปลดล็อกแล้วอลูมิเนียมนี่ก็ต้องใช้โอเคแล้วที่สำคัญก็คืออ้าวอยู่ไหนวะแทงเทียร์3นี่ก็ต้องใช้อลูมิเนียมเหมือนกันโอเคผมต้องไปหาเอ้ยเดี๋ยว mining speed ผมยังไม่ได้ทำอ๋อต้องมีอลูมิเนียมนี่ว่ะเดี๋ยวนะผมมีออกซิเจนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปหาอลูมิเนียมในถ้ำอิริเดียมและนี่ผมกำลังทำชั้น2นะชั้น2เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นที่เป็นโรงฮีเตอร์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโรงเวจเจททูบเอาไว้สร้างออกซิเจนโอเคอย่ามัวพูดพร่ำทำเพลงไปก่อนดีกว่ามันต้องจริงจังอย่างแรงอ่ะเก็บไปด้วยเอ้ยฟูดโกเวอร์เสร็จแล้วสร้างไงวะโอ้ยใช้อลูมิเนียมเนี่ยอาหารผมจำเป็นมากตอนนี้เหลืออาหารอยู่ถุงเดียวเพราะว่าถ้าไม่สร้างเองเนี่ยเราต้องเดินออกค้นหาซึ่งเหมือนไปตายเอาดาบหน้าไม่ได้แต่อาหารก็จะโตไม่ก็นานเหมือนกันนี่วะต้องรีบทำที่นี่มีเหล็กไหมเนี่ยอันนี้อะไรวะไทเทเนียมสร้างกล่องนี่ไงไหนทำไมไม่เปิดไฟฉายโอเคมาถึงแล้วสร้างหน้าต่างไว้ด้วยเอ้าเหล็กใช้ไปกับหน้าต่างเวรกรรมเจอก็เก็บมานี่ไงอลูมิเนียมต้องรีบต้องกลับไปเหมือนพาร์ทแรกอะทำอะไรต้องรีบเฮ้ยอะไรอะอ๋อไอรอนเกาะกันอยู่อย่างเงี้ยเหรอเพราะว่ามันต้องเป็นเกมที่จริงจังมันมีชีวิตเป็นเดิมพันถ้าตายไปเราจะเสียแรงเปล่าๆตรงนี้อลูมิเนียมจะไม่เยอะเท่าตรงนู้นเนาะตรงที่มีซูเปอร์อลอยอะเฮ้ยน้ำแข็งมาเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอยู่ไหนวะหาไม่เจอน่าอยู่หลังเสานี่นะนี่ไงโอเคตั้งกล่องเดี๋ยวผมต้องมาสร้างไอ้สกรีนนั่นอะแมปปิ้งอะเฮ้ยมีพายุอุกกาบาตโอเคใส่ไว้ก่อนเอาสร้างอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวสร้างน้ำอุ้ยนี่มาน้ำแข็งเมื่อกี้เก็บมาไหมนี่ไงโอ้ยกินในนี้คงไม่โดนกระบาดใช่ไหมไม่ใช่นี่เหล็กแจงสแกนแม่งชี้ไปคนละทางนอกนี้ก็ไม่ใช่แล้วดูไหนอ๋อเห็นแท่งๆนึกว่าอลูมิเนียมก่อนอื่นเลยต้องสร้างแท้งก่อนเอ๊ะสร้างที่นี่ก็ได้นี่หว่าต้องไปดูว่าแท้งมันใช้อะไรบ้างอย่างน้อยก็อลูมิเนียมแล้วล่ะเฮ้ยรีบก่อนผมนับได้น่าจะสักประมาณนาทีนึงแล้วมั้งถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคทำแท้งก่อนนะไทเทเนียม
ซิลิคอนแมกนีเซียมไทเทเนียมอลูมิเนียมใช้กี่อันวะเอาไม่มีเป็นแมกนีเซียมใช้ด้วยซิลิคอนนี่ไงไหนๆก็ออกมาแล้วเก็บไปด้วยถอดต้องถอดแท้งก่อนใช่ไหมมาเลยเพื่อความอยู่รอดใส่เป็น280มันจะอยู่ได้กี่นาทีวะเนี่ยทำน้ำไปด้วยน้ำ mining speed ใช้ซิลิคอนอีกอะซิลิคอนต้องมันจะเกี่ยวกับกระจกอะไอ้นี่ขึ้นไงวะอ๋อมีทางขึ้นอยู่ไงอลูมิเนียมใช่ไหมนั่นอ่ะไม่ใช่เว้ยโคบอลนี่อลูมิเนียมต้องไปแบบไปไกลมากไม่ได้ว่ะมีของจำเป็นที่ต้องใช้เยอะเลยข้างบนนั้นเฮ้ยมีกล่องเดี๋ยวนะโอ้ยมีอาหารด้วยกินอาหารไปก่อนไม่ได้สิไปกินน้ำไปกล่องไปด้วยรู้สึกว่าตรงนี้ก็มีอีกกล่องหรือเปล่าไม่มีแล้วเนาะกลับดีกว่านู่นนู่นบ้านอยู่นู่นอุ้ยไอที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยที่ผมตกมาเจ็บน่าจะกระแทกกับซากยานด้วยอะถ้าลงบนพื้นธรรมดาก็ไม่เจ็บนะโอเคเฮ้ยไอเวนเอ้ยเฮ้ยเก็บมา mining speed ขั้น2เอ้าต้องไปเอาไอซูเปอร์อลอยที่นู่นวะอุ๊ยมาอีกแล้วโหทำไมมาบ่อยจังวะเฮ้ยเดี๋ยวนะใส่ตัวก่อนที่ผมต้องเอากลับก็คืออันนี้ยังไม่ใช้เนาะเอาเนี่ยกลับเด็กไปด้วยมีแค่กล่องเดียวพอเอ้ยใจเย็นโอเคซูดแล้วกลับจะมีอะไรมากับอุกกาบาตปะวะมีแร่อะไรมาใหม่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเอาชิบหายแล้วความเต็มมีพวกอลูมิเนียมด้วยเนี่ยหล่นมาเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวมาเก็บเนี่ยตกแถวบ้านบ้างเปล่าวะเต็มเลยอะแล้วพวกนี้ถ้าไม่เก็บมันจะหายไปนะคิดว่าไม่หรือเปล่าไม่รู้อาทำไมตกแต่ตรงนู้นล่ะแถวบ้านไม่ตกเลยโอ้โหนี่ไอ้พวกนี้ก็ต้องรื้อทำใหม่เอาเป็นเทียร์ที่สูงกว่าเดิมมาแล้วมาแล้วผมก็ต้องทำนี่ต้องมีซิลิคอนใช่ไหมฮีเตอร์ซิลิคอนเหมือนกันไอ้นี่ก็ซิลิคอนทั้งนั้นเลยว่ะซิลิคอนนี่ไงซิลิคอนเดี๋ยวเอาพวกอาหารเอ้ยเอาชิปไปนั่นก่อนนี่ไงได้อะไรมา agility เทียร์2โอเคจะได้เดินเร็วขึ้นน่าจะต้องใช้อลูมิเนียมเหมือนกันไหนวะดูก่อนเฮ้ยใช้อลอยว่ะผ้านี้ต้องไปหาตามยานเอาไบโอเห็ดกับมะเดื่อมีอาหารน้ำโอเคสิ่งที่ผมต้องทำก่อนเอาฮีเตอร์ก่อนแล้วกันเฮ้ยต้องไปทำโซลาร์เซลล์ก่อนดีกว่าเพราะว่าเผื่อ
พอทำไอ้นั่นมาแล้วมันไอ้นี่โอเวอร์โหลดโซล่าเซลล์มาไว้ตรงนี้ตรงนี้นี่มันเทียสเอ้าโคบอลทำไมของง่ายๆอย่างนี้ผมถึงไม่มีเอาเต็มอีกเป็นกันเดี๋ยวนะไอ้พวกนี้พวกเทียนหนึ่งมีโคบอลใช่ไหมย่อยแม่งเนี่ยล่วงลงมาครูก็ทิ้งอันนี้ไปก่อนมาแล้วมาตรงนี้อุ้ยเก็บล่วงไหมล่วงอุ้ยเอาแมกนีเซียมนี่ไงล่วงมาทิ้งอะไรดีวะทิ้งนี่ไปก่อนแมกนีเซียมมาเหมือนรู้โอ้ยติดอันนู้นเดี๋ยวเอาชิบหายแล้วติดอุกกาบาตวางไม่ได้เฮ้ยทำไมอะไรวะออกซิเจนนี่ล่วงมาเสิร์ฟถึงที่มาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านนี่อุกกาบาตขนแร่มาให้ดีจังนี่อะไรโคบอลมีอลูมิเนียมอีกไหมวะดียิบระยับตรงนั้นน่าจะใช่นี่ไงนี่อะไรเหล็กนี่กระเป๋าต้องไปดูตรงนู้นอ่ะนี่ด้วยแถวนี้ไม่ใช่แล้วฟู้ดเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนเอ้าแมกนีเซียมไปไหนแล้ววะเอ้าฟู้อีกกูเฮ้ยเก็บเพลินอีกสักอันนึงอะนี่ไงเอ้าตรงนี้ก็มีอาหารกับน้ำโอเคเดี๋ยวนะผมขึ้นไปสร้างฮีเตอร์ไปก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ค่าความร้อนผมไม่ขึ้นเลยฮีเตอร์นี่ไงตรงนี้ได้อีกอันไหมไทเทเนียมโดดไอ้ของยังอยู่นะนี่ยังเป็นก้อนอยู่เลยไอ้นี่อะไรวะกระบาดก็ดีนะมาเติมแร่ให้แบบเนี้ยอันนี้ที่ผมทำหล่นนี่วะเนี่ยตอนโปรล็อกไม่มีนะอุกกาบาตที่มีแร่มาด้วยเนี่ยอย่างนี้ภาวนาให้มาบ่อยๆเลยมาฮีเตอร์ติดกันไปเลยแทบจะซ้อนกันอ่ะให้มันหันมาอีกทางเดียวเพื่อความสวยงามแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำเป็นห้องที่อุ๊ยมีมาตกตรงนี้ด้วยเหรอแต่ว่าข้างล่างก็ต้องมีดินั่นไงกิ้งไว้นู่นตรงนี้ผมจะทำห้องสำหรับเวจทูบแล้วชั้น3เนี่ยก็จะปิดตรงนี้เป็นเหมือนเป็นหลังคาทางเดินโอเคผมจะทำอะไรอีกทำไอ้นี่
ต้องมีไทเทเนียมน่าจะมีเก็บไว้นะไม่มีเลยเหรอนี่ไงเอามาอลลอย1อันใช่ไหมใช้ทำอะไรวะอลลอย1อันใช้ทำอะไรเอ่ยอ๋อนี่อันนี้ถอดมาก่อนนี่เพิ่มความเร็วไบโอมาเก็บไว้ผมจะทำอันนี้ทำได้เอาจะเอาไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้เฮ้ยอ๋อเสาทำอันนี้กันไม่ตั้งไม่ได้วะเออเฮ้ยเออแล้วผมก็จะตั้งเอาจะใช้เหล็กหมดเหล็กนี่ไงกิ้งมาอยู่นี่ก้อนหนึ่งอันนี้เอ้ยชิบหายแล้วติดหรือว่าจะไปไว้ชั้นบนดีวะไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวนะหาเหล็กก่อนนี่อลูมิเนียมเก็บด้วยเหล็กเอาเหล็กอ่ะทีมันตกแถวนี้เนาะนี่ไงยังมีร่องรอยอยู่เลยไม่มีเหล็กเลยวะนี่ไงมีอลูมิเนียมไหมเฮ้ยออกซิเจนจะหมดอลูมิเนียมต้องไปดูหน้าถ้ำนู่นวะมันตกมาตรงหน้าถ้ำมามีเออย้ายมาหน่อยไหมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคขยับมานิดนึงนี่เอ้าอะไรวะเอ้ายังไงเนี่ยติดอะไรวะติดเฉยอันนี้ไม่ชนกับไอ้นั่นบ้านเหรอเอ้าอะไรครับเนี่ยนั่งมันแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเดี๋ยวผมจะสร้างห้องนอนตรงนี้เหล็กไม่มีแกเหล็กนี่ใช้แบบจำเป็นมากเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวนะดูว่าอันนี้มันใช้อะไรมั้งใช้เหล็กกับน้ำน้ำน่ะมีอาหารจะไม่มีแล้วเหล็กกับน้ำอลูมิเนียมใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมระหว่างไปหาเหล็กผมจะไปเอาอลูมิเนียมตรงนู้นทำ agility boost ด้วยก็ดีนะมันจะได้เดินเร็วๆลงตรงไหนบ้างตกลงมาอีกชิวะเฮ้ยกล่องกล่องอันนี้ผมเปิดยังยังเจอกล่องด้วยเอามาอลูมิเนียมตกตรงไหนวะอยู่แถวนี้ใช่ไหมเอ้ยหายไปหมดแล้วอะเนี่ยผมจำได้ว่าออกไปทางอ้อมออกทางนู้นก่อนเดี๋ยวขอซูดก่อนซูดในนี้มีอะไรไหมจะไปทำฮีเตอร์อีกดีไหมมันก็จะเปลืองไฟหรือเปล่าagility boost ใช่อ๋อรอยังทำไม่ได้นี่ว่าผ้าไม่มีเดี๋ยวอาจจะต้องไปสำรวจไอยาลำเล็กตรงนู้นอะเพื่อหาผ้านี่ผมเดินออกมาทางนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ตกเอ้ามันหายไปหมดแล้ววะต้องรีบเก็บด้วยนะอุกกาบาตเนี่ยไม่งั้นมันจะหายไปอันนี้ไม่มีอะไรแล้วหรือยี่เห็นอะไรแดงๆอ๋อไม่ใช่โอ้เอ้ยเมื่อกี้กระเป๋าเต็มโอเคกระเป๋าเต็มแล้ว
จับกันค่า TI ของผมประมาณ 47,000 นะแล้วมันจะเอา 17,000 ใช่ไหมก็เกือบจะก็ยังไม่ครึ่งทางแล้วโอเคเอ้าไอ้นี่ยังอยู่เลยทำไมตรงนั้นไม่อยู่วะรู้ว่าเอ้ยมาแล้วเอ้ยรับจดหมายตกใจโอเคมันใช้ได้อีกตั้ง38วัตต์ออกซิเจนเดี๋ยวนะดูว่าอะไรมันปลดล็อกไปแล้วบ้างเตียงนี่ผมจะสร้างนี่นี่ว่านี่คือจดหมายเดี๋ยวค่อยมาอ่านถ้าเป็นการปลูกอาหารเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะอยู่กับพวกอาหารเนี่ยเดี๋ยวทำกระจกก่อนกระจกตรงนี้ประตูนี่ไงนะเป็นห้องนอนนี่คือห้องนอนตรงนี้ก็จะทำเป็นห้องนี้น้ำได้สัก3ตู้ไหมข้างหน้าอยู่ตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วเนี่ยข้างหน้าก็หันหน้าอยู่แล้วนี่วะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ปลูกเลยนะได้ equipment ละเอ้าขาดเหล็กเอาปลูกไว้ก่อนเห็ดเนี่ยมันต้องใช้จำไม่ได้ว่าอะไรให้พลังงานเยอะวะปลูกไปก่อนแล้วกันโอเคตัวไวๆนะลูกนะเฮ้ยตู้มาแล้ว ตู้ใช้อะไรบ้างวะไหนวะใช้เหล็ก3ผมว่าผมต้องขึ้นไปเอาโอ้ยไม่ใช่ผมต้องขึ้นไปเอาไอ้นั่นเหล็กที่ผมเก็บไว้ที่ยานลำใหญ่นั่นน่ะหรือไม่ก็หาแถวนี้ก่อนนี่ไงอุกกาบาตไม่ตกมาอีกวะเหล็กไทเทเนียมมองหากล่องไปด้วยจะมีเอ๊ะหรือว่าถ้ำไม่ใช่ไม่มีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมจะมีอะไรซ่อนอยู่หลังหินอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรสเกลตันเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องอีควิปเมนต์อ่ะเฮ้ยรีบกลับก่อนดีกว่าออกซิเจนจะหมดแล้วทันหรือเปล่าทันไหมจะทันหรือเปล่าเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วประตูอยู่ข้างหน้าประตูอยู่ข้างหน้าเฮ้ยโอเคเมื่อกี้ผมสร้างอะไรได้นะตู้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวก่อนอันนี้เรื่อง equipment น่ะแหละโอเคมีของอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องโอ้เดี๋ยวนะเก็บของก่อนนี่ผมก็ต้องจัดเดี๋ยวเอานี้ออกนี่ออกแล้วก็อันนี้ออกอ้าวไม่ได้อีกเป็นกรรมทิ้งเหล็กไปก่อนอันนี้ออกมาเยี่ยมใส่โอเคไอพวกนี้ก็น่าจะเป็นพวกอะไรเจ็ตแพ็กอะไรเงี้ยเนาะกินน้ำตู้เนี่ยตู้เอาไว้เก็บแร่ผนังหนึ่งจะได้แค่2ตู้เนาะได้ประตูไปป่ะวะได้ประตูไปเรียงจากฝั่งนี้ดีกว่าเออ
ตรงนี้ก็จะเรียงไปถ่ายมาไปเก็บตู้ใหญ่ก่อนถ่ายมาถ่ายเข้าไปเฮ้ยเวรกรรมยังมาสร้างนี้เลยเฮ้ยมือไวโอเคหรือจะไว้นี่หมดเลยวะดูมันอยู่ตรงประตูมันดูเกะกะเนาะเออไว้ตรงนู้นดีกว่าเอ้าเปล่าเต็มเหรอเนี่ยจะได้ดูไม่เกะกะถ่ายไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดว่าอะไรใส่ตรงไหนตอนนี้ฮีเตอร์ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งฮีเตอร์น้อยสุดแล้วนี่หว่าบูสกายไป 32% แล้วนะเฮ้ยผมจะอ่านจดหมายใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะอันไหนมาก่อนวะเนี่ยจดหมายก็เหมือนเดิมเลยนี่หว่าที่แบบว่าเราเลือกที่จะมาที่นี่แทนที่จะจ่ายเป็นเงินประมาณนั้นก็คือเราติดหนี้มันต้องมาชดใช้มาทำงานชดใช้ข้อแรกก็คือห้ามติดต่อกับเซนเนอร์ครอปไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นหากเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามันไม่มีการพัฒนาเนี่ยจะถือว่าเราพลาดแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็จะไม่ลดลงเราจะอ้างสิทธิ์ถือครองสิ่งต่างๆบนดาวดวงนี้ไม่ได้แต่เราสามารถแต่เราได้รับการอนุญาตให้ใช้ทรัพยากรใดๆบนโลกนี้เพื่อพัฒนามันอันสุดท้ายคือเราจะไม่ได้ออกจากโลกใบนี้จนกว่าเราจะพัฒนาฟื้นฟูโลกนี้จนเสร็จสมบูรณ์โอเคอันต่อมาอันนี้ก็คืออันนี้บอกว่าเป็นดาวที่อยู่ในโลเคชันของเนี่ย Isithial Prime Sector ก็คือเหมือนมันจะบอกว่าดาวตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งอาณานิคมประมาณนั้นแล้วเมื่อกี้ได้จดหมายแล้วมาใหม่นี่ไงอันนี้ก็คือเป็นจดหมายที่ให้คำแนะนำแก่เราก็คือพูดถึงการหาอาหารโดยการปลูกพืชนั่นแหละเนาะแล้วก็ให้เราพยายามปรับปรุงอุปกรณ์โอเคก็คือเคยอ่านแล้วแหละตามฉบับเนี้ยโอเคผมจะได้บูสกายแล้วบูสกายกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้วันนี้ก็เหมือนไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่มีการพัฒนาก็เป็นว่าตอนนี้ผมก็หาอาหารได้แล้วเนาะหายห่วงไปเปราะหนึ่งเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะลองมาสำรวจอีกจะต้องไปสำรวจตรงจุดนู้นแล้วก็อีกหลายจุดเลยที่เรายังไม่ได้สำรวจพาร์ทนี้เราก็ปลดล็อกไปได้เยอะแล้วโอเคสำหรับพาร์ทนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยโอเคไปแล้วสวัสดีครับผมโย